เผยภาพเครื่องจริง Vivo X30 สีส้มปะการังใช้ชิป Exynos 980 5G ไฮแรม 8GB กล้องหลัง4ตัวเตรียมเปิดตัว16ธันวาคมนี้ถึงเวลาบอกข่าวดีอีกแล้วครับสำหรับแฟนๆช่อง IT Fast โดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับใครที่กำลังจะสั่งซื้อสินค้าบริษัทผมมีรหัสส่วนลดมาแจกครับซื้อสินค้าในวันที่12 13 14ธันวาคมนี้ครับซื้อครบ 1,234 บาทขึ้นไปจะได้ส่วนลด120บาทเลยนะครับถ้าใครไม่สะดวกขี้เกียจจำก็สามารถใส่รถเข็นไว้ก่อนได้ครับแล้ววันที่12 13 14ค่อยมายืนยันทีหลังได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะรหัสส่วนลดไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับอย่าลืมไปช็อปกันครับเพราะรหัสมีจำนวนจำกัดแค่40คนแรกเท่านั้นครับเผยภาพเครื่องจริง Vivo X30 สีส้มปะการังใช้ชิป Exynos 980 5G ไฮแรม 8GB กล้องหลัง4ตัวเตรียมเปิดตัว16ธันวาคมนี้ถ้าจะพูดถึงสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจที่จะเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้คงต้องพูดถึงสมาร์ทโฟนรุ่น Vivo X30 เป็นแน่เลยนะครับโดยมีกำหนดการเปิดตัวที่จีนช่วงก่อนปีใหม่ครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้เผยข้อมูลบางส่วนของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ออกมาบ้างแล้วนะครับล่าสุดก็มีภาพหลุดตัวเครื่องจริงของสมาร์ทโฟนรุ่น Vivo X30 ออกมาเพิ่มเติมอีกครับซึ่งคราวนี้เผยให้เห็นถึงตัวเครื่องทั้งด้านหน้าและด้านหลังค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวครับโดยภาพดังกล่าวมาจากแหล่งข่าวบนไวโบโดยคาดว่าเป็นภาพสกรีนช็อตที่ตัดมาจากคลิปวิดีโออีกทีนึงนะครับที่เป็นภาพของสมาร์ทโฟนรุ่น Vivo X30 สีแดงอมส้ม Color LED ซึ่งมีหน้าจอแสดงผลแบบเจาะรูเพื่อฝังกล้องหน้าที่มุมขวาบนหน้าจอส่วนด้านหลังให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวโดยมีกล้องตัวหนึ่งแยกออกมาจากโมดูลหลักครับซึ่งตรงกับภาพเรนเดอร์ที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้นั่นเองครับและนอกจากภาพตัวเครื่องแล้วยังมีสเปคบางส่วนหลุดออกมาอีกด้วยนะครับโดยแหล่งข่าวจากไวโบระบุว่าVivo X30 Pro จะมีกล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลให้แบตเตอรี่ความจุ 4,350mAh และมีทั้งรุ่น Vivo X30 และ X30 Pro ครับจะใช้ชิปรุ่นเดียวกันคือ Samsung Exynos 980ซึ่งเป็นชิปรุ่นใหม่ที่มีโมเด็ม 5G ในตัวเลยทีเดียวครับและรองรับได้ทั้งเครือข่ายแบบ Standalone และ Non-Standalone อีกด้วยครับส่วนสเปคอื่นมีข้อมูลล่าสุดว่าสมาร์ทโฟนรุ่น Vivo X30 จะมีหน้าจอแสดงผล AMOLED ขนาด 6.5 นิ้วความละเอียด Full HD Plus 1080x2400 พิกเซลค่า Refresh Rate อยู่ที่ 90Hz แรมให้มาที่ 8GB เป็นแบบ LPDDR4X และ ROM 128GB แบบ UFS 2.1 มีชิปเสียงแยก AK4377A มีระบบสแกนลายนิ้วมือที่หน้าจอให้กล้องหลังอย่างน้อย4ตัวครับซึ่งมีกำลังซูมสูงสุดที่60เท่าครับและก่อนหน้านี้ Vivo ตั้งใจจะให้ Vivo X30 เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกที่ได้ใช้ระบบ Jovi OS ซึ่งเป็น Custom UI รุ่นใหม่ที่มาแทน FunTouch OS เดิมครับแต่ล่าสุดมีรายงานว่าการพัฒนา Jovi OS ถูกยกเลิกไปแล้วครับและ Vivo X30 จะมากับ FunTouch OS เวอร์ชันใหม่แทนครับสมาร์ทโฟนรุ่น Vivo X30 และ X30 Proจะเปิดตัวในวันที่16ธันวาคมที่จะถึงนี้ครับคราวนี้แฟนๆ Vivo ก็ต้องคอยดูกันต่อละครับว่าจะมีสเปคอะไรเผยออกมาเพิ่มเติมก่อนวันเปิดตัวอีกหรือเปล่านะครับ